โยก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปไว้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโอดินนะครับในแมปที่มีชื่อว่าเลดเดอร์โวกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็อ่ะวิธีการหาโอดินง่ายๆคือการที่ไปลงไทออลนะครับแล้วก็ผ่านให้ถึงเฟส3นะคะแนนก็คงก็มีโอกาสได้โอดินแล้วแต่ว่าเป็นการสุ่มนะไม่ใช่ 100% นะเป็นการสุ่มนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโอดินนะครับซึ่งบอกว่าค่อนข้างเท่เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นร่างแรกยังคือผมเนี่ยยังไม่ได้ทำร่างอันนี้นะไอ้ร่างแบบร่าง2อะไรเงี้ยเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะโอเคนะครับอันนี้เป็นการตีธรรมดานะครับนี่เป็นการเอาไม้กระทามาตกๆ ไปใน QE นะครับการปล่อยสายฟ้าลงมานะครับ CQR จุ๊บจุ๊บจุ๊บเป็นการแบบเหมือนจะเปลี่ยนเป็นดาบนะแป๊บนึงนะขออีกทีนี่นะครับประมาณนี้นะไปได้ QC เรียกนกหรืออะไรสักอย่างมายิงสายฟ้าใส่ประมาณนั้นนะครับไปได้ QV อะไรอ่ะ SQV เนี่ยมันเขียนว่า reverse ใช่ไหมถ้าผมคิดไม่ผิดนะน่าจะเป็นสกิลที่สำหรับเอาไว้ฮิลนะครับไม่แน่ใจนะลองดูนะครับไหนตีที่ให้น้องโอ้ยเจ็บอยู่สกิลวีเอ้ยนี่ไงจริงๆด้วยนะครับรีเวิร์สไปเลยคิวฮิลนะเอ้ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถฮิลให้เพื่อนได้หรือเปล่านะครับนะแบบว่าแบบไม่รู้อ่ะจะไม่เคยลองนะถ้ามันสามารถฮิลให้เพื่อนได้นี่คือเป็นตัวบัฟชั้นดีเลยนะนี่ฮิลนะครับแล้วก็ฮิลค่อนข้างแรงนะพูดถึงอ่ะอู้แต่เชยแรงกว่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกลูกไอ้น้องรัก